ตัดสินใจพาสาสึเกตก,กลับไปที่โคนหะและบอกให้จิระยะรีไปหาซึนาเดะนารุโตะยืนกรานว่าพวกเราจะทําความมุ่งมั่นของนารุโตะทําให้กายประทับใจเขามอบชุดจาสูตรสีเขียวที่รีสวมให้นารุโตะเป็นของขวัญระหว่างทางไปตามหาซึนาเดะนารุโตะถามถึงเธอเธอเป็นหนึ่งในสามนิจจารในตำนานที่อยู่เคียงข้างจิระยะและเธอก็มีชื่อเสียงจากการเป็นนักพนันที่น่าสงสารด้วยในเวลาเดียวกันซึนาเดะ ตัดสินใจเล่นการพนันที่มาจิโจูโทเบคาสินโนที่มีการเดิมพันครั้งใหญ่ซึเนเดใช้เงินทั้งหมดของเธอสร้างความตื่นเต้นให้กับหัวหน้านักพน,นันเมื่อเขาตระหนักถึงชื่อเสียงของเธอหมูในตำนาน ในขณะเดียวกันนารุโตะก็ใช้เวลาหนึ่งวันในเมืองขณะที่จิระยะกําลังสืบสวนเบาะแสของซูนาเดะนารุโตะเผยว่าเขาเก็บเงินได้มากมายและวางแผนที่จะใช้มันในช่วงเทศกาลจิระยะคว้างเงินเก็บของนารุโตะไปโดยแนะนํานารุโตะว่านั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเขาเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวนารุโตะใช้เงินที่จัดสรรมาเพื่อเพลิดเพลินกับอาหารและเกมต่างๆในงานเทศกาล หลังจากใช้เงินซื้ออาหารให้ตัวเองจนหมดแล้วนรโตก็ออกเดินทางตามหาอาจารย์ของเขานาร์โตพบจิระยะอยู่ในห้องที่มีผู้หญิงสองคนกำลังดื่มสาเกทำให้โกรธมากที่จิระยะใช้เงินเก็บของทั้งหมดของเขาไปขณะที่นร์โตทุบตีจิระยะชายสองคนก็เข้ามาในร้านและปราหมึกกับบังเอิญหลุดไปโดนเสื้อคลุมของชายแปลกหน้าทำให้เกิดรอยเปื้อน ขณะที่ชายทั้งสองเริ่มก่อปัญหาจิระยะแนะนําให้นารุโตตั้งใจฟังจิระยะก่อตัวเป็นจัก,กระทรงกลมสีน้ําเงินในมือและโจมตีชายคนนั้นที่ท้องส่งเขาปลิวไปอย่างเหลือเชื่อชายคนนั้นจําจิระยะได้จึงยื่นกระเป๋าตังค์ให้เพื่อจ่ายเป็นค่าเสียหายด้วยความกลัวจิระยะเหมาลูกโป่งที่พังทลายทั้งร้านด้วยเงินของชายคนนั้นเมื่อพร้อมที่จะเริ่มการฝึกจิระยะก็มอบลูกโป่งให้นารุโต จิระยะอธิบายว่านาลโตะต้องผสมผสานการฝึกเป็นต้นไม้และการฝึกเดินบนผิวน้ําเข้าด้วยกันเพื่อหมุนน้าในลูกโปง่งนลโตะกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าเขาเข้าใจและเริ่มการฝึกแล้วตอนนี้ก็จบลง